แค่หวีผมชีวิตก็เปลี่ยนค่ะทุกคนน้องๆเดินทางมาหัวฟูแค่ไหนหวีผมแป๊บเดียวกลับมาเช๊ะเด๊ะตังเดิมนี่แหละค่ะก็เป็นตังนอนถึงนะคะเขาก็โผล่หน้าออกมาแบบประท้วงให้เปิดประตูนะคะเราก็เปิดประตูให้เขาแหละค่ะและนี่นะคะตอนเขาออกมานะคะก็นี่เลยสั่นหางและเรียกได้ว่าพร้อมสุดๆนะคะที่จะออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะคือน้องเนี่ยออกมาก็ติดจรวดเฉยเลยนะคะวิ่งแบบเป็นรถไฟเหาะไปเลยน่ารักมากและตลกมากค่ะทุกคนดูวิ่งซะแบบว่าจนทีมงานนะคะจับกันไม่ทันเลยนะคะคือไวมากนะคะเห็นจิ๋วๆแบบนี้ตัวเขาแค่นี้เองนะคะทุกคนเป็นทีครับนะคะนี่นะคะมาผมยุ่งหน่อยๆนะแต่น่ารักเหมือนเดิมนะคะเรามาหวีขนเขาหน่อยเนาะนอนมาหลายชั่วโมงนะคะก็จะผมยุ่งหรือว่าเปียกน้ำได้บ้างนะคะหวีนิดนึงก็กลับมาสวยดังเดิมแบบนี้เลยนะคะน่ารักจริงๆนะน้องกลับมาฟัฟฟี่น่ารักมากๆนะคะสมความเป็นเมาทีสของน้องเนี่ยแหละค่ะก็คือตัวขาวๆแบบนี้แล้วก็กลมๆหน้าสั้นๆน่ารักนะคะสไตล์เกาหลีแท้เลยนะคะเป็นสาวน้อยน่ารักที่สุดนะคะมัดผมจุกด้วยและเนื่องจากน้องจะไปเป็นสาวเชียงใหม่นะคะเราก็ได้เตรียมน้องนะคะเปลี่ยนน้ำนะคะให้อาหารทำทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตรียมเดินทางไปกันค่ะนี่น้องถึงเชียงใหม่ปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวเจ้าของใหม่แล้วโอเคครับครับแฮปปี้แน่นอนเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เลือกน้องจากไทนี่มอลล์ใครสนใจน้องแบบนี้บ้างดูได้เลยที่แอปไทนี่มอลล์หรือ www.tinymall.com นะคะ